นี่พี่ทิวพาเมียเก่าของเขาเข้ามาอยู่บ้านเดียวแกเหรอใช่นะสิเดี๋ยวซ้อยอ่ะขึ้นไปนอนข้างบนกับพวกเรานะนอนรวมกันเลยทั้ง3คนยังไงฉันก็ไม่ยอมอ่ะใบมอนอย่าเสียมารยาทสิอะไรนะพี่นี่พี่จะให้นางสร้อยเมียเก่าพี่มาอยู่บ้านเดียวกับเรางั้นหรอใช่สร้อยมาอยู่กับเราสักพักหนึ่งมันไม่ได้นะพี่ทิวพี่กับมันน่ะเลิกกันไปตั้งนานแล้วนะพี่มันไม่มีใครเขายอมหรอกให้เมียเก่ามาอยู่กับแฟนใหม่อ่ะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะตอนนี้ฉันเป็นแฟนใหม่พี่ต้องให้เกียรติฉันบ้างสินี่เธอใจเย็นๆก่อนนะฉันมาอยู่ที่นี่แค่แป๊บเดียวเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวฉันก็ไปพี่ทิวคะใช้สร้อยนอนห้องไหนดีคะเดี๋ยวสร้อยอ่ะขึ้นไปนอนข้างบนกับพวกเราแล้วนอนรวมกันเลยทั้ง3คนแต่นั่นมันห้องนอนของเรา2คนนะพี่ทิวพี่จะให้เมียเก่าพี่มานอนทับที่นอนฉันงั้นหรอยังไงฉันก็ไม่ยอมอ่ะไปมอนอย่าเสียมารยาทสิสร้อยอ่ะเขาก็เป็นแขกของเรานะแขกที่เป็นเมียเก่าพี่งั้นหรอยังไงฉันก็ไม่ยอมไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ทิวซ้อยนอนโซฟาหรือว่าห้องเก็บของก็ได้ค่ะซ้อยนอนที่ไหนก็ได้ถ้าอย่างนั้นพี่จะพาไปดูอีกห้องแต่ห้องนั้นน่ะมันเล็กหน่อยนะไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ทิวไปใบมอนอย่าเสียมารยาทสิพี่ทิวWhat? อะไรนะนี่พี่ทิวพาเมียเก่าของเขาเข้ามาอยู่บ้านเดียวแกเหรอใช่นะสิแกแล้วมันเมียเก่าเลยนะเว้ยมันถ่านไฟเก่าเลยนะเว้ยพี่ทิวไม่รักฉันแล้วอ่ะแกรู้ไหมเขาพาเมียเก่ามาหยามฉันถึงในบ้านน่ะตอนแรกนะจะให้นอนห้องเดียวกับฉันด้วยอ่ะดีฉันขวางไว้ทันน่ะก็ตายละนี่พี่ทิวทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันเห็นเขาคบแกมา3ปีเขาก็รักแกไม่ใช่หรอก็เมื่อก่อนเขารักฉันมากอ่ะตอนแรกนะเขาบอกว่าเขาพยายามทำงานเก็บเงินอ่ะเพื่อจะมาขอฉันแต่งงานด้วยซ้ำอ่ะแล้วนี่อะไรอ่ะแกดูดิเขาพาเมียเก่ามาหยามน้ำใจฉันถึงในบ้านเลยอ่ะแกฉันว่าเรื่องนี้มันต้องมีลับลมคมในว่ะฉันว่าแกอย่าเพิ่งใจร้อนให้แกคูลดาวน์ไว้ก่อนใครมันจะใจเย็นไหวล่ะนี่แกไม่รู้แหละฉันว่ายังไงอ่ะฉันต้องคิดหาวิธีกำจัดไอ้นางเมียเก่าพี่ทีออกไปจากบ้านให้ได้อ่ะแกช่วยฉันคิดหน่อยสิมาแล้วค่ะพี่ทิวกะเพราหมูสับค่ะโหไปกินใหญ่เลยนะคะเนี่ยซอยจำได้ว่าพี่ทิวอ่ะชอบกินเต้าหู้สับแล้วก็ใส่เต้าหู้เยอะๆด้วยใช่ไหมคะพี่ไม่ได้กินอาหารอร่อยๆแบบนี้มานานแล้วนะขอบใจนะซอยที่ทำอาหารเมื่อเช้าให้กินก็แค่ต้มจืดมันจะไปอร่อยสู้ต้มแซ่บที่ฉันซื้อมาจากตลาดมาอุ่นให้พี่คิวทุกเช้าไม่ได้หรอกนี่ไปมอนตื่นสายอีกแล้วนะเราอะนี่พี่สร้อยเขาทำอาหารเผื่อเราด้วยนะมากินข้าวด้วยกันด้วยไม่กินหรอกใส่อะไรไปบ้างก็ไม่รู้ใส่จ้ะใส่ใจไงมานั่งนี่เลยเราอะมานั่งเลยอะเนี่ยไปมอนของเธออาหารเช้าอ่ะเป็นมื้อสำคัญมากๆเลยนะรู้ไหมเธอกับพี่ทิวอ่ะอย่ามัวแต่กินอาหารอุ่นร้อนทำสดๆใหม่ๆทานบ้างแล้วที่ผ่านมาได้ทำให้พี่ทิวเขากินบ้างหรือเปล่าเนี่ยมาอ่ะมาพี่ตักให้ชิมกินนะกินสิลองกินดูพี่ก็เพิ่งกินเองอร่อยนะพี่บอกหม่อนแล้วไงว่าอร่อยแล้วเนี่ยเมนูโปรดพี่ทิวเขาเลยนะเป็นหมูผัดกะเพรากะเพราอ่ะเขาช่วยเรื่องความดันไปหม่อนรู้ป่ะความดันที่พี่ทิวเขาเป็นอ่ะฮะนี่พ
ี่ทิวเป็นความดันเหรอคะนี่เหมือนไม่รู้หรอว่าพี่ทิวเขาเป็นความดันอ่ะใช่พี่ไม่อยากให้ใบมอนเป็นห่วงเออเดี๋ยวพี่จะออกไปทำธุระข้างนอกนะฝากดูแลกันและกันให้ดีๆนะพี่ทิวคะเดี๋ยวก่อนนี่เอกสารค่ะสร้อยเตรียมทั้งหมดไว้ให้ในนี้แล้วแล้วก็ขับรถดีๆนะคะโอเคพี่ไปก่อนนะบ๊ายบายนี่ที่คอยเอาใจแฟนฉันน่ะกะจะแย่งกับไม้ได้เลยใช่ปะมาไม้ไหนของมันเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วอะแกตื่นมาทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านล้างห้องน้ำแล้วนี่นั่งซักผ้าอีกแล้วอะโอ้ยแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำคะแนนเอาใจแฟนแกผัวเก่าเขาอย่างฉันเดาเลยนะว่าเกมเนี้ยแกแพ้ขาดแน่นอนเลยเพื่อนจะบ้าหรอฉันไม่มีทางให้นางเมียเก่ามาแย่งแฟนฉันไปง่ายๆหรอกแกแค่นี้ก่อนนะนางสร้อยหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าอย่าบอกว่าไปขัดส้วมอีกแล้วนะนี่ไปหมอนอยู่ก่อนผงซักฟอกก็หมดน้ำยาปรับผ้านุ่มก็หมดดูแลบ้านหรือเปล่าเนี่ยดูแลบ้างเปล่าจะดูแลไม่ดูแลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกนี่มันบ้านของฉันมันแทบจะไม่ใช่บ้านของเธอแล้วนะได้ข่าวว่าบ้านของเธอกำลังจะโดนยึดไม่ใช่หรอนางซ้อยนี่แกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงฉันรู้หมดทุกอย่างแหละนี่เอาไปเอกสาร Messenger เขามาส่งให้เมื่อกี้อ่ะเธอก็อ่านเอาเองแล้วกันอ๋อเรื่องที่เสียจะยึดบ้านเธออ่ะค่าใช้จ่าย 400,000 บาทอ่ะฉันเคลียร์ให้หมดแล้วนะแล้วบ้านหลังเนี้ยก็เป็นของเธอกับพี่ทิวละแล้วช่วยดูแลบ้านดีๆ ด้วยล่ะบ้านกลับมาเป็นของเราแล้วจริงๆด้วยอ่ะบ้านจะไม่โดนยึดแล้วอ่ะนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่เธอคิดว่าสิ่งที่ฉันมาอยู่ที่เนี่ยเพื่อกลับมาแย่งพี่ทิวไปจากเธอนั่นหรอเธอคิดผิดแล้วมอนฉันกลับมาช่วยเธอกับพี่ทิวต่างหากตกลงเราจะเลิกกันจริงๆเหรอถ้างั้นเธอก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะสร้อยขอบคุณพี่ทิวมากๆเลยนะที่อย่างน้อยอ่ะเราก็เคยใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาต่อไปเนี้ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันนะพี่ต่างแยกย้ายกันไปเติบโตนะเราก็เหมือนกันขอให้เจอแต่คนดีๆและขอให้มีความสุขมากๆถ้าเจอปัญหาในชีวิตมาหาพี่ได้เสมอพี่จะรออยู่ตรงนี้ตลอดไปพี่ก็เช่นกันนะสร้อยสัญญาเลยว่าสร้อยจะรักษามิตรภาพอันเนี้ยให้ยาวนานที่สุดมีอะไรเราก็จะไม่ทิ้งกันนะพี่สัญญาโอเคนิดเธอก็เลยย้อนกลับมาช่วยพี่ทิวแล้วก็ฉันซึ่งเป็นแฟนใหม่ของพี่ทิวใช่แล้วเธอไม่รู้สึกแย่หรอที่มาเจอแฟนใหม่ของพี่ทิวแบบฉันน่ะฉันไม่รู้สึกอะไรหรอกนะพี่ทิวเขารักใครอ่ะฉันก็รักด้วยแต่ก็เถอะก็เธอรักพี่ทิวอ่ะเธอก็ปรับปรุงตัวหน่อยก็แล้วกันจริงด้วยอ่ะงั้นต่อไปนี้ฉันจะพยายามปรับปรุงตัวจะทำกับข้าวให้พี่ทิวจะกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ทำความสะอาดบ้านถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าเธอแต่ฉันก็จะพยายามก็แล้วกันดีแล้วจ้ะอ๋อพี่ทิวมีอะไรจะให้เธอด้วยนะอะไรหรอปิดตาสิปิดตาเหรอเปิดได้แล้วจ้ะมันอะไรกันเหรอคะพี่ฮิวแก
ี่คือคุณเอกแฟนคุณสร้อยเป็นนักธุรกิจที่รวยมากที่เขามาช่วยเรื่องบ้านของเราแล้วก็เพื่อนของใบหมอนก็อยู่ในแผนการตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะแผนการอะไรหรอคะแผนการที่ให้พี่ทิวขอแต่งงานกับใบหมอนไงที่ผ่านมาพี่รู้ว่าใบหมอนรักพี่มากพี่ก็รักใบหมอนมากมากเราสองคนผ่านอะไรมาตั้งเยอะถึงเวลาแล้วนะแต่งงานกับพี่นะพี่ทิวแต่งเลย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 แต่งค่ะถึงแม้คนเราจะเลิกลากันไปแล้วก็สามารถที่จะกลับมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันได้เลิกกันแล้วก็ใช่ว่าจะเป็นศัตรูกันเสมอไปคนเราเกิดมาเดี๋ยวก็ตายจากกันมีมิตรภาพที่ดีต่อกันดีกว่าจริงไหมครับ